เรียนดร.จิรายุอิสลางกุลณ อยุธยาประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจลดร.กมลรอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณองค์อรอาภากรณ อยุธยาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณปิยาพรมันทจิตกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจลคุณรจนาสินธีสำนักกิจการพิเศษสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ร่วมมือกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2548เราได้พบตัวอย่างของผู้บริหารแล้วก็คุณครูที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จมากหลายท่านด้วยกันเราก็เลยทำโครงการเรื่องเล่าบทเรียนความสำเร็จในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเรียนรู้ขึ้นปีนี้เป็นปีที่สองนะคะในการดำเนินโครงการบทเรียนความสำเร็จของเรื่องเล่าเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ก็คือเพื่อจุดประกายแล้วก็สร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในสถานศึกษาค้นหาผู้ประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานให้เขาเนี่ยได้ถอดบทเรียนตัวเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนแล้วก็สื่อความได้ชัดเจนนะคะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จของผู้มีแบบปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่มีในตำรากระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่จากการดูงานในองค์กรนอกภาคการศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการจนประสบความสำเร็จได้แก่โครงการในพระราชดำริหรือว่าธุรกิจต่างๆเพื่อได้นำกลับมาพัฒนางานของตนให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆและเพื่อผลิตสื่อที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีเผยแพร่เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆที่สนใจให้ไปปรับใช้ตามบริบทคณะผู้ดำเนินโครงการจึงได้จัดพิธีมอบเข็มพอเพียงขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูครูและผู้บริหารที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียงเพื่อเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนขยายผลหลักคิดหลักปฏิบัติของแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชนของเราและก็สู่โรงเรียนอื่นๆสู่สังคมสู่ชุมชนสู่ประเทศชาติต่อไปผลจากการประกวดโครงการเรื่องเล่าบทเรียนความสำเร็จในการจัดการการเรียนรู้ครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น416ผลงานเป็นผลงานคุณครู328คนผลงานผู้บริหาร88คนจาก178โรงเรียนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก150คนคุณครู119คนผู้บริหาร31คนจาก91โรงเรียนและมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแบบปฏิบัติที่ดีทั้งสิ้น27คนในปีนี้โดยมาจาก24โรงเรียนเป็นผู้บริหาร8คนคุณครู19คนโครงการขอขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณครูแล้วก็ผู้บริหารทั้ง27ท่านที่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีคุณูปการต่อการดำเนินโครงการค่ะ